่อบลูทูธโทรศัพท์เข้ากับขยายนะคะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เปิดบลูทูธนะคะก็จะมีให้เลือกรุ่นของเครื่องเล่นนะคะเราก็เลือกรุ่นของเราแล้วก็กดคำว่าเรียบร้อยพอกดเรียบร้อยเสร็จแล้วมันถ้ามันเชื่อมต่อกันติดมันก็จะดังติ๊ง